มีสสเป็นจำนวนที่ว่า50คนนะครับแล้วก็มีสสรวมซึ่งรวมทั้งส่วนที่เขาเคยได้สสเขตไปแล้วการติดตามนี้เล็งเห็นอยู่ครับว่าตัวเลขสสรวมเกินกว่าสสที่พึงจะมีได้ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ตามการคำนวณ128วงเล็บ2หรือ90 91วงเล็บ2เหมือนกันหรือไม่118โควต้า 118.6 ไม่เจอ137อันนี้ยกเว้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาได้สสเขตเกินอันนี้ไม่เกี่ยว86อันนี้ไม่เกิน88 55ไม่เกิน 55.5 52ไม่เกิน52 11ไม่เกิน11 11ไม่เกิน11 6ไม่เกิน 68นะ6ตัวนี้ก็ไม่เกิน5ตัวนี้ไม่เกิน5ตัวนี้ไม่เกิน3ตัวนี้ไม่เกิน2ตัวนี้ไม่เกิน1ตัวนี้ก็ไม่เกิน1ตัวนี้ไม่เกินรวมแล้ว500คนจบนะคือสามารถคำนวณออกมาแล้วนะครับได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อครบ150คนได้ส.ส.ครบทั้งสภา500คนและจำนวนส.ส.ที่พึงจะมีของทุกพรรคไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือกระบวนการที่ผมก็ลองทำดูนะครับถูกผิดไม่รู้แต่ใช้สติปัญญาเท่าที่มีนะฮะคือไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์นะแต่ติวพอๆนะแล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาไล่สู่กันฟังนะครับก็เบื้องต้นคงไม่มีอะไรมากนะก็คงจะแล้วแต่จะถามมาถามได้ครับคือต้องทำตามกฎหมายและเมื่อทำรอบที่หนึ่งมันยังไม่จบก็ต้องทำรอบที่สองก็คือหลุดมาได้พักหนึ่งคือเราจะดูเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญว่าคุณจะต้องไม่เกินและคุณจบหรือยังนะคือกระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่ได้เขียนละเอียดไว้ในกฎหมายนะครับมันจะบอกต้องทำกี่รอบกี่รอบแต่มันคือวิธีการที่มันไม่มีทางออกทางอื่นยกเว้นว่าคุณจะให้สสทั้งสภามี499คนอาจารย์คะคือที่อาจารย์คำนวณตรงนี้มันจะแตกต่างจากสูตรในส่วนของกกต.ที่มีการออกมาระบุครั้งหลังสุดนะคะถ้าผมว่าจะมี25ครับค่ะนี่ความแตกต่างในการที่อาจารย์คำนวณตรงนี้มันแตกต่างจากสิ่งที่กกต.กำลังคำนวณตรงไหนคะวงเล็บ5ฮะจุดต่างอยู่ที่วงเล็บ5ที่ผมบอกว่าวงเล็บ5นั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บ5นั้นคือตรงกับรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา91วงเล็บ4แล้วก็หัวใจสำคัญคือตัวแดงตัวนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อทำไงก็แล้วแต่เนี่ยพรรคแต่ละพรรคจะต้องมีไม่ทำให้พรรคการเมืองใดมีสมาชิกสภาเกินกว่าจำนวนที่พึงจะมีได้ตามวงเล็บ2นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับผมไม่ได้บอกว่ากกต.ถูกหรือผิดนะแต่อยากให้กกต.ช่วยดูประโยคนี้ให้ดีๆนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับวาทกรรมทั้งหลายคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงต้องเอามาคิดไม่มีเสียงไม่มีเสียงตกน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเป็นเพียงแค่วาทกรรมหรือการพูดในเชิงเหตุและผลแต่สิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายมันต้องทำตามกฎหมายนะครับเราจะให้กกต.ช่วยดูหรือว่าใครก็ตามที่คิดในรูปแบบอื่นเนี่ยให้ดูประโยคนี้ดีว่าในประโยคนี้เนี่ยมันเป็นตัวบังคับเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดและมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าคุณคิด25พรรคแล้วคุณไม่ทำให้พรรคการเมืองใดมีส.ส.เกินกว่าจำนวนที่คุณจะมีได้ก็25พรรคก็ถูก